จะเฮ็ดเขาอบซี่โครงหมูนะคะก็เอาซี่โครงนะคะล้างทำความสะอาดแล้วมัดลวกนิดหน่อยนะคะเอาลวกแบบน้ำเดือดแล้วก็ป้อนนะคะยกออกเลยค่ะเพราะเราจะลวกให้เลือดที่มันติดมากับซี่โครงสุกแล้วก็สะอาดนะคะเอากระทะว่างค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะในเครื่องที่ไม่น้อยต่ำก็จะมีผักชีกระเทียมนะคะผักชีกระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะคะขมิ้นสดนะคะใส่ลงไปผัดค่ะตามด้วยพริกไทยดำนิดหน่อยนะคะเป็นพริกไทยบดหยาบจะได้หอมๆนะคะผัดให้หอมเราจะวิ่งงานจากกระดูกหมูออกก่อนนะคะให้ได้กลิ่นหอมไปเลยไม่น้อยจะพอใส่เครื่องแกงสำเร็จหรือว่าเครื่องผงหมักสำเร็จนะคะอันนี้จะใช้สูตรของแม่น้อยเองแล้วก็ใส่ซี่โครงที่เราผัดไว้นะคะเอาที่ห้าวลวกไว้นะคะลงมาผัดจ้ะผัดให้หอมก่อนนะคะปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายนะคะรสดีค่ะน้ำมันหอยนะคะตามด้วยข้าวสารนะคะไม่ต้องล้างนะคะเป็นข้าวสารธรรมดาเลยค่ะจะหุงน้อยหุงมากเลือกแค่เฮานะคะผัดประมาณสักนาทีนึงนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยปิดไฟในกระทะเลยค่ะปิดไฟในเตานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำลงไปจ้ะผัดเพื่อให้ข้าวมันหอมสุกไปกับเครื่องแกงนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำนะคะเติมลงไปค่ะแล้วใส่เป็นน้ำล้างโป๊กมาเริ่มนะคะจะหุงในกระทะแบบนี้เลยก็ได้หรือจะเอาไปหุงในหม้อหุงเขาไฟฟ้าก็ได้นะคะไม่เลยจะเอาความง่ายก็คือใส่ในหม้อหุงเขาไฟฟ้าเลยนะคะสำหรับน้ำก็ปริมาณท่วมเข่าแม่หน่อยจะใช้แน่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบิ่งนะจ๊ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วเนาะค่ะก็สิประมาณท่วมเข่านะคะแต่ว่าจะถ้าเฮาหุงข้าวปกติใส่น้ำทั่วไปปกติเฮาก็จะลดน้ำลงมาอีกหน่อยนึงนะจ๊ะอันนี้เอาแค่ท่วมเข่านะจ๊ะเพราะว่าเขาเฮาได้ผัดไปแน่เครื่องนึงแล้วแล้วก็น้ำมันยังฮ้อนอยู่เฮาก็สิเอาไปวางในหม้อหุงข้าวหุงต่อไปเลยนะจ๊ะพี่น้องได้เห็นนะคะนี่คือเห็นบ่คะแตะลงไปนี่ค่ะเคลียร์ให้บนเขานะคะน้ำประมาณนี้เอาเพื่อความให้พี่น้องได้เห็นแบบจะได้บ่คล่องใจเนาะน้ำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปเสียบหม้อของเขาเลยจ้ะเอามาตำน้ำจิ้มมันเลยนะคะน้ำจิ้มก็บ่มีหยังหลายนะคะมีพริกแล้วก็กระเทียมนะคะพริกกระเทียมน้ำตาลนะคะน้ำจิ้มสิออกเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานนะจ๊ะก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณนี่แหละค่ะถ้าผู้ใดมักหวานมักยังหนายก็ปรุงเอานะคะสำหรับรสชาติมักไผ่มักมันเนาะเห็ดไผ่เบิ่งนะคะโขลกพริกกระเทียมน้ำตาลให้เข้ากัน
ตำไปประมาณนี้ก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือลงไปแล้วเติมน้ำปลาลงไปน้อยนึงนะคะขอเอาสากออกก่อนนะคะบีบมะนาวค่ะชิมดูก่อนคนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะจะได้ชิมถูกน้ำตาลละลายเกลือละลายความเค็มมันก็สิได้หูรสชาตินะคะชิมผัดเปรี้ยวนิดนึงค่ะมันจะใส่หมดนี่แหละเติมเกลือเพิ่มทุกอย่างค่ะเพราะว่าต้องการให้มันออกเค็มข้นนิดนึงนะคะใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงค่ะจะใส่หลายใส่น้อยแล้วแต่นะคะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะปกตินะคะการเฮ็ดกับเขาแล้วแต่ความต้องการบ้านไผ่บ้านมันนะคะรสชาติกินไม่เหมือนกันทำให้ดูเป็นไฟลายนะจ๊ะชิมพอดีแล้วค่ะเสร็จด้วยนะคะออก3รสค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเดี๋ยวเราก็จะรอข้าวสุกแล้วจ้ะพอข้าวพ่อเอามาเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟหุงปกตินะคะรอให้ไฟเปลี่ยนจากหุงกลายเป็นสุกเสร็จปั๊บเฮาก็จะบ่เฮาก็จะรอเปิดเบิ่งนะคะเปิดเบิ่งแต่จริงๆแล้วของไม่น้อยเนี่ยบ่จําเป็นต้องเปิดเพราะการน้ําพอดีแล้วแต่จะเดี๋ยวจะรอให้เปิดให้เบิ่งตอนเขามันดีดไฟขึ้นมาให้เบิ่งนะคะหลังจากนั้นเฮาก็จะปล่อยทิ้งไว้อีก15นาทีเพื่อให้เขามันละอุนะคะเพื่อความหนุ่มของเขาออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราดูจ้ะนี่กาแฟมันดีดมากเลยแล้วจ้ะแต่ไม่น้อยยังจะบ่เปิดไม่น้อยจะทิ้งไว้15นาทีนะคะแต่จะแอบให้ดูก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะว่าข้างในจะเป็นยังไงเห็นว่าข้างในก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเขาจะปิดทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้เขามันเสร็จตัวนะคะแล้วก็เขามันเขาเอิ้นยังไงบ้านเฮาเอิ้นเขามันหอมเนาะค่ะถ้าภาษาไทยไม่น้อยเอิ้นบ่ถือว่ามันเป็นยังไงให้เขามันเสร็จตัวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็จะมาเปิดนะคะทิ้งไว้15นาทีนะจ๊ะหลังจากเขาทิ้งไว้15นาทีนะคะก็สุกสวยน่ากินแล้วมันก็จะตักใส่จานนะคะเตรียมใส่จานให้พี่น้องดูว่าจะหน้าตาได้อร่อยไหมเพราะมันเตรียมจานไว้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจัดจานเสร็จแล้วจังมาเบิ่งอีกทีนึงนะคะขอตักก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับข้าวอบข้าวหมกซี่หมกข้าวหมกซี่โครงหมูนะคะข้าวหมกซี่โครงหมูสูตรไม่ใหญ่น้อยโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องเทศหรือซองสำเร็จรูปนะคะเราทำเอาเองผัดเอาเองปรุงเอาเองหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะจ๊ะขาดไปได้เลยคือข้าวหมกนี่จะต้องมีหอมเจียวนะคะใส่หอมเจียวลงไปส่วนน้ำจิ้มเขาก็จะออก3รสนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะจ๊ะซี่โครงหมูกำลังพอดีน่าแท้นะคะสำหรับเขาเม็ดสวยมากเห็นไหมคะเม็ดสวยน่ากินไหมเอ่ยสำหรับน้ำจิ้มหน้าตาก็โอเคแล้วค่ะสำหรับหนึ่งเมนูจากใจเขาไม่ใช่น้อยนะคะลองไปเห็นเบิ้งนะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ